สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนค่ะเนื้อหานำเสนอในตอนที่ 1.1 นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเรื่องที่2ก็คือความสำคัญของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนค่ะมาดูกันเรื่องแรกเลยนะคะความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะการส่งเสริมหมายถึงการเป็นการเกื้อหนุนการช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นส่วนความมั่นคงด้านอาหารหมายถึงสภาวะที่ทุกคนทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพทั้งเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหารเพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพค่ะตอนนี้นะคะมาดูความหมายของนักวิชาการต่างประเทศบ้างนะคะว่าท่านเหล่านี้ได้ให้ความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนไว้อย่างไรกันบ้างค่ะคุณแฮมและคุณเบลโลสนะคะบอกว่าเป็นสภาพที่คนในชุมชนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่ยอมรับทางวัฒนธรรมและปลอดภัยโดยผ่านระบบอาหารที่ยั่งยืนซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยมากที่สุดค่ะทีนี้ในส่วนนี้นะคะเป็นความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของนักวิชาการในประเทศไทยแล้วบ้างค่ะคุณอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยได้กล่าวไว้ว่าความมั่นคงด้านอาหารนั้นก็คือหมายถึงสภาพการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณคุณภาพมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมตามความต้องการเพื่อการสุขภาวะที่ดีรวมทั้งการมีผลผลิตที่เกื้อหนุนมีการสำรองอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะที่เกิดภัยพิบัตินะคะอันเนื่องมาจากอาหารการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่4มิตินะคะก็คือการมีอาหารเพียงพอที่มีคุณค่าทางโภชนาการการเข้าถึงอาหารที่ดีที่มีคุณค่าทั้งที่ผลิตเองและเป็นการนำเข้าการใช้ประโยชน์จากอาหารสามารถที่จะลดการสูญเสียอาหารโดยการถนอมอาหารการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของอาหารด้วยนะคะและสุดท้ายการสร้างเสถียรภาพทางด้านอาหารแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่างๆเราก็ยังคงมีอาหารการกินที่เพียงพอนะคะทั้งที่เกิดภัยพิบัติเกิดภัยสงครามหรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆค่ะโดยสรุปนะคะความหมายของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนก็หมายถึงการเกื้อหนุนการช่วยเหลือให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอมีความปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดีนะคะโดยใช้รูปแบบเทคนิควิธีการส่งเสริมด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับครัวเรือนเกษตรกรตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเก็บรักษาเพื่อที่จะสามารถที่จะเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนและชุมชนตลอดจนลดการพึ่งพาตนเองนะคะลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มีการสำรองอาหารไว้บริโภคทั้งในสภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ 1.1.2 ค่ะมารู้กันเรียนรู้กันนะคะว่าความสำคัญของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรอย่างไรบ้างประการแรกเลยค่ะเป็นการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นถึงการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ของความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนมีการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในครัวเรือนแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกนั่นก็คือหมายถึงว่ามีอาหารการกินอยู่ในชุมชนอย่างเพียงพอนะคะและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยและประการสุดท้ายค่ะ
เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในครัวเรือนและชุมชนเมื่อมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอแล้วก็สุขภาวะที่ดีในครัวเรือนและชุมชนก็จะตามมานะคะค่ะสำหรับในตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนทุกท่านคงจะได้ทราบนะคะแล้วก็ได้เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารประเทศไทยจำเป็นต้องมีการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารด้วยสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกจึงได้รับขนานามว่าเป็นครัวโลกซึ่งมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอันดับต้นๆของโลก 2. จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและของโลกย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพขณะเดียวกันความต้องการในปริมาณและคุณภาพอาหารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3. ประเทศไทยส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกแต่ปริมาณอาหารที่มีอยู่ในประเทศไทยหลายประเภทกับลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกษตรกรผู้ขายผลผลิตในราคาที่เพิ่มขึ้นไม่มากนักเงินส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางทำให้เกษตรกรหมดกำลังใจในการเพาะปลูกจึงมีการลดพื้นที่เพาะปลูกลงหรือจนล้มเลิกไป 4. คนไทยรุ่นใหม่มีความเสี่ยงจากการบริโภคมากขึ้นเนื่องจากมีการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารลดลงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นจากสถิติพบว่าครัวเรือนคนรุ่นใหม่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงถึง1ใน4ของรายได้ทั้งหมดแล้วยังมีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงทำลายสุขภาพสูงได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงขนมทาเล่นหรือกรุบกรอบน้ำอัดลมรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปและฟาสต์ฟู้ดและประชากรกลุ่มดังกล่าวยังมีแนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้ต่ำอีกด้วย 5. คนจนแบกภาระใช้จ่ายค่าอาหารค่อนข้างสูงแต่ได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะคนจนที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เอง